ู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางอุบลรัตน์เจกายยอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญญาสำนักสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต1รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านนายอำเภอได้มาเป็นประธานในวันนี้ที่ท่านเสียสละเวลาเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาลปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนบ้านเบญญาตามโครงการบัณฑิตน้อยในการดำเนินการในครั้งนี้มีการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโครงการบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา2551โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจำนวน72คนระดับประถมวัยจำนวน35คนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน37คนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะครูบุคลากรจากโรงเรียนบ้านเบญญาตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดียิ่งจึงใคร่ขอบพระคุณมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองยะลามอบวุฒิบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2551ของโรงเรียนบ้านเบญญาขอเรียนเชิญค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนคุณสายทานใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบญญาคณะครูและบุคลากรนักเรียนบัณฑิตน้อยโรงเรียนบ้านเบญญาและท่านผู้ปกครองทุกท่านผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2551ของโรงเรียนบ้านเบญญาในวันนี้ขออำนวยพรให้การดำเนินงานโครงการบัณฑิตน้อยปีการศึกษา2551ของโรงเรียนบ้านเบญญาในวันนี้มีความสำเร็จสมบูรณ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ